ันนี้สนุกดีนะอะไรเงี้ยโหมีแต่คนสนใจหลานเราแต่ตลกดีวันนี้หลานจะมีหรอเลยครับจริงๆก็ไม่ใช่หรอกถ้าเอาจริงๆเลยแม่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมก็แบบไม่ได้แบบมั่นใจมากแล้วแต่ก่อนผมเป็นวงดนตรีใช่ไหมเราเป็นวงเรามีเพื่อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีดนตรีสดอะไรเงี้ยวันนี้เราเลยเอาหลานมาเต้นประกอบแต่ว่าหลานเด่นกว่าเราหลานแย่งซีนเราได้ปีแย่งซีนโอ้โหน่ารักดีสวัสดีครับทุกคนกันเลยสวัสดีดังๆกันเลยครับสวัสดีครับสนุกไหมครับวันนี้สนุกครับพูดมองนู้นได้เลยได้ร้องเพลงกับนันแดกเป็นไงบ้างคะชอบไหมชอบครับเคยเคยไหมเวลาอยู่บนเวทีตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วเป็นไงบ้างลูกวันนี้เจอคนเยอะเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นถ้าเต้นบนเวทีใครเป็นคนคิดครับอาเธอร์ถ้าเต้นเราคิดเองนะครับลูกถ้าเต้นใครถ้าเต้นแค่ผมแบบว่าผมแค่รู้สึกว่าเราแบบเอ้ยใช่น้องแบบตอนเราถ่าย MV เล่นๆกันใช่มั้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าหลานเราเต้นได้นิดๆมันคงเป็นอะไรที่น่ารักดีกว่านั่งๆแบบอันเพราะอันแรกเขาจะทำหน้าของเขาเองตลกอะไรแล้วก็ให้เขาได้เต้นนิดหน่อยน่ารักน่ารักแล้วอย่างนี้แบ่งค่าตัวยังไงครับแบ่ง350ใช่มั้ยเธอ350ค่าตัวใช่ตอนนั้นให้350โอเคมั้ยครับโอเคสินะโอเคพอเลยก็จะถามน้องหน่อยใช่มั้ยว่าแบบโอเคมั้ยที่จะมาออกงานหรืออะไรลองถามได้เลยผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยเขาเริ่มชอบนะผมเรื่องนึงแบบจริงๆเลยนะตอนนี้ที่แบบว่าหลานผมเริ่มมีงานเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยผมก็ดีใจจริงๆเพราะว่าเขาจะได้มีแบบค่าเรียนที่แบบเขาหาได้เองทั้งที่จริงๆเราก็หาได้แต่ว่าแบบถ้าเขาหาได้เองมันน่าภูมิใจกว่าเยอะเราหาได้ตอน9ขวบโอ้ยเขาหาได้เร็วกว่าเรานะแสดงว่างานตอนนี้มีติดต่อหลานเข้ามาเยอะจริงๆมีเยอะมากแต่ผมบอกก่อนเลยว่าถ้างานไหนที่ไม่ได้ร่วมกับผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มั่นใจที่จะปล่อยหลานผมไปเพราะว่าหลานผมก็ยังเด็กมากถ้ายังเด็กแล้วแบบผมจะไม่ได้แบบว่าให้เขาไปเล่นละครเงี้ยมีละครเยอะมากแต่ผมจะแบบปฏิเสธทันทีเลยเพราะว่าไม่น่าเป็นแพ็คคู่เลยไม่จริงๆไม่ใช่งานแพ็คคู่นะครับบางงานผมก็บอกตรงเลยว่าจริงอ่ะเขาเอาผมไปคนเดียวนี่แหละแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นใจที่แบบเราได้ทำงานกับหลานแล้วคนก็ชอบหลานแล้วด้วยอะไรเงี้ยเรามาคนเดียวเดี๋ยวไม่มีคนมาอย่างตอนนี้คนติดต่องานหลานหรือว่างานเราเยอะกว่าหล่อไหมใครแน็กกับเธอใครหล่อกันแน็กเตรียมมาแล้วเนี่ยหล่อนะมีคนว่าเธอหล่อหรือว่าไงบ้างหล่อใจไหมเกินไหมใจใจเราคิดว่าเราหล่อไหมหล่อไหมหล่อไม่มีแฟนคลับยังครับลูกตอนนี้ยังมีไหมยังเหรอครับยังแล้วคนที่กินเราอะครับลูกนั่นแหละแฟนคลับอาเธอร์อาเธอร์บอกขอบคุณทุกคนเหรอขอบคุณครับขอบคุณเยี่ยมตื่นเต้นแหละพี่สาวว่ายังไงบ้างครับคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ของน้องอาเธอร์ใช่ไหมจริงเขาก็โอเคนะตูนเป็นแบบพี่สาวผมแท้ๆนะตอนนี้เขากำลังจะมีน้องสาวแล้วอาเธอร์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็คงจะดีนะใครก็ดีใจแหละแล้วแบบแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่คุมหน่อยเรื่องที่ว่าเราจะปล่อยอะไรออกไปบ้างเราจะอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ต้องมาตอบข้อตัวนะครับหรือว่าเขาไว้ใจจริงก็มานะจริงๆเขาไว้ใจผมนั่นแหละแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะพ่อแม่เราก็อยากเห็นเราออกงานนั่นแหละอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมาด้วยตลอดจะมีโอกาสผลักดันแบบเข้าวงการจริงจังไหมครับเนี่ยจริงๆก็ผมสนใจเป็นแบบถ้าเป็นหนังเนี่ยน่าสนใจมากกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่ผมก็ตอนหลังเขาร้องเพลงได้นะในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเขาก็มีเพลงของเขาอยู่แค่ว่ารอเดี๋ยวสักพักพร้อมก็อาจจะปล่อยออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่างานทุกงานที่ติดต่อของอาเธอร์มาคือแน็กจะเลือกให้น้องทั้งหมดใช่ส่วนใหญ่จะเป็นผมเลือกเพราะว่าเราก็อยากแบบให้แบบเขาได้หันหน้าเข้ามาบ้างเดี๋ยวคนไม่มองกันแน็กกันไว้เดี๋ยวคนไม่ใช่พูดถึงว่าจะได้แบบถามว่าอะไรนะเมื่อกี้ลืมเนี่ยหันงี้แหละเรื่องงานใช่ผมเป็นคนเลือกงานให้เขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบแบบว่าเราเลือกงานที่แบบเขามั่นใจที่จะทำได้แล้วเราไม่ปล่อยไปทำเองเพราะถ้าเราปล่อยไปเดี๋ยวแบบไปงองแงคนที่ว่าก็คือว่าเรานั่นแหละแต่ความรู้สึกเราที่เราแบบสังเกตหลานคิดว่าหลานชอบไหมครับการต้องบอกก่อนหรือว่าผมในวงการบันเทิงหน้ามันหายไปไหนเนี่ยผมหันไปยิ้มมากผมสนิทกับหลานอยู่แล้วเพราะผมก็ถึงก็เลี้ยงมาแต่ผมเป็นคนไม่เลี้ยงเด็กแบบลูกคุณหนูผมจะชอบโยนชอบจับแบบเวียงแรงมากตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็ถ้าใครเห็นก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือหลานผมชอบเวลาที่ผมไปทำอะไรไปขับรถไปนั่งเครื่องบินอะไรเขาจะไปผมตลอดเพราะว่าเราชอบเล่นกีฬาเหมือนกันด้วยเวลาเรายกหลานเงี้ยหลายคนก็คอมเมนต์เหมือนกลัวว่าหลานจะไรลุดไม่ต้องกังวลเพราะว่าเด็กๆแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ผมพูดเลยนะไม่ต้องกังวลเลยหรือมีอะไรก็ด่าผมมาเลยแต่ว่าไอเด็กคนนี้มันโขนบาร์ตั้งแต่เด็กมันไม่เหมือนกันกับเด็กคนอื่นมันเล่นกีฬาไหนต่อยมวยทำท่าตลอดนี่เฮ้ยไม่เก๊กหลอกไม่ทางรถเลยโชว์ทางรถต่อยยับๆยับชกควบคือเขาชอบโขนบาร์ชอบเล่นกีฬาผมก็ฝึกเขาแบบเด็กผู้ชายอ่ะแต่ผมเป็นคนรู้ลิมิตของหลานผมถึงผมฝึกว่ายน้ำเนี่ยผมว่ายน้ำเก่งมากนะตั้งแต่ยังไม่โขนผมโยนไปกลางสระ2เมตรโยนเลยเหรอโยนไปเลยแต่ว่าผมมั่นใจมากเพราะว่าแบบหลานๆเราชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กอยู่แล้วเด็กจริงๆเขาจะมีแบบพัฒนาเรื่องว่ายน้ำอยู่แล้วนะ
ว่ายน้ำเก่งมากแต่ว่าเราก็รู้สึกแบบก็มีคนเตือนมาเรื่องนี้บ้างมีผมเข้าใจเลยว่าใครเห็นก็น่าเป็นห่วงแหละแต่ว่าแบบถ้าคนรู้กีฬาที่ผมเล่นอยู่แล้วหรือแบบที่เขาเล่นอ่ะมันคนละอย่างเขาชอบเล่นล่มไปเล่นล่มก็เล่นกับผมดึงเล่นกีฬาอะไรที่มันแบบโหดกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อีกอะไรเงี้ยเขาก็ทำได้เหมือนตอนนี้แน็กเหมือนคลายตะขาบให้หลานเลยนะคะการตะขาบคืออะไรนะปล่อยทายาทพ่อทายาทเพราะหลายคนแซวว่าหลานคือถอดแน็กออกมาเลยอ๋อที่คนเป็นห่วงกันติดเชื้อถ้าติดเชื้อไปยังติดเชื้อไปแล้วก็เลยบอกทุกคนว่าไม่ต้องห่วงติดเชื้อไปแล้วถ้าโตขึ้นอยากเหมือนน้าแน็กไหมครับอยากครับทำไมครับทำไมอยากเหมือนน้าแน็กครับลูกบอกว่าอะไรลูกสนุกจริงผมมีกีฬาที่แบบผมชอบเล่นเยอะจริงแล้วแบบจะพาเขาไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้เรื่องดาวงดราม่าเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะไม่ใช่สนใจผมเข้าใจเอาเป็นว่าอย่าไปทำตามดีกว่าเวลาผมเล่นอะไรที่แบบห้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกับหลานอ่ะไม่เหมือนคนอื่นจริงผมจับเขาดำน้ำได้แบบนาทีตั้งแต่เด็กเลยนะดำน้ำ20 วิ 30 วิดำน้ำ2-3 เมตรได้ตั้งแต่เด็กเขาเก่งกว่าแบบเขาเก่งอ่ะสำหรับผมอ่ะแล้วเขาแบบไม่ต้องห่วงเขาใช่ๆเพราะผมดูแลอยู่ถ้าอะไรที่แบบเกินเลยผมก็ไม่ทำอยู่แล้วอะไรครับอะไรนะจริงดีนะผมว่ามันเป็นสำหรับผมใช้ว่าเวรกรรมทำไมทำโทรศัพท์ผมตกน้ำพอโทรศัพท์ตกน้ำผมเลยมาพิมพ์หาของพอพิมพ์หาของคนก็เอ้ยเริ่มมาเนี่ยก็จริงวันนั้นอ่ะโทรศัพท์ผมตกน้ำโทรศัพท์ผมอ่ะมันไม่ได้กันน้ำนะแล้วเราเพิ่งซื้อมาเลยแต่คือตอนนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็อยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบผมมาบอกอาร์เธอร์ว่าอะไรนะให้จับโทรศัพท์ไว้ใช่ไหมใช่เพราะว่านันเน็กจะยันเรืออย่าให้โทรศัพท์ตกน้ำพอนันเน็กยันปุ๊บอาร์เธอร์ทำไงปล่อยเลยก็ปล่อยโทรศัพท์ตกน้ำแต่ผมอ่ะรู้แล้วว่ามันพังมันไม่กันน้ำแต่วิธีของผมคือผมไม่บอกใครเลยนะผมบอกเฮ้ยโทรศัพท์เน็กกันน้ำไม่ต้องเก็บผมเลยไปพายเรือเล่นกันชั่วโมงนึงต่อเพราะเราไม่อยากให้แบบเผื่อเขาจะโดนดูโดนว่าอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เป็นงั้นตอนนี้เลยต้องมาชดใช้กรรมช่วยกันทำงานหาเงินจะใช้ผ่อนโทรศัพท์นะไม่หรอกก็คือว่าจริงเขาชอบแล้วสำหรับผมเขาชอบดนตรีอยู่แล้วชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีชอบกีฬาแล้วถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเราก็ไม่ห้ามอยู่แล้วและเป็นอีกอย่างนึงเฮ้ยมันตลกอ่ะพอผมว่าคู่กันมีคนมองว่าแบบเราได้ออกคู่กันมันตลกมันสนุกอะไรเงี้ยจะมีซิงเกิลเดี่ยวให้หลานไหมฮะมีไหนลองสักท่อนนี้ฉันคิดว่าเป็นสะดุด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 ดีเจเราจะมาหยุดเดี๋ยวเราวันนี้ก็เขินปาติจะร้องเสียงดังมากครับยังไงครับซิงเกิลก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะปล่อยอะไรเงี้ยชื่อเพลงว่าแผ่นสะดุดแผ่นสะดุดอันนี้คือซิงเกิลเดี่ยวของอาร์เธอร์ใช่ใช่เต้นดุ๊กดิ๊กแน่นอนใช่ไหมตื้อตื้อตื้อเลยอะไรเงี้ยก็คือจะร้องแล้วก็สะดุดทั้งเพลงสะดุดทั้งเพลงนะฮะเดินไปล้มไปไม่ใช่เราล่ำขึ้นมาค่ะไม่ผมอ้วนขึ้นนะนี่มันเป็นภูมิหมดเลยแต่ก่อนผมเป็นกล้ามตอนนี้ผมเละทั้งตัวอันนี้เราเตรียมตัวไว้ตัวชกมวยผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยคนอื่นเริ่มซ้อมกันเป็นปีใช่ไหมเขามีเวลาผมบอกผมไม่ซ้อมแต่ผมอ่ะเพราะว่าผมมั่นใจมากเลยผมไม่กลัวไงผมไปผมตลกอยู่แล้วไม่น่ามีคนคาดหวังกับผมใช่ไหมผมซ้อมอย่างเดียววอร์มขาเอาไว้วิ่งหนีอะไรเงี้ยผมวิ่งหนีจริงๆนะผมไม่เครียดอยู่แล้วไม่ฟีดไม่เผื่อแบบว่าต้องมีถ่ายแบบถ่ายหนังถอดเสื้ออะไรเงี้ยไม่มีผมก็ได้ผมไม่ให้ก็ถ่ายแบบทั้งเป็นพุงนั่นแหละผมว่าแปลกดีใช่แสดงว่าก็มีติดต่อมาจริงๆมีเยอะแต่สภาพเราไม่ได้ถ่ายไปเดี๋ยวเขาแบบโดนด่าใช่ใช่ส่วนเรื่องฟีดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมค่อยไปฟิตใกล้ๆหรือแบบผมวิ่งหนีไงผมพูดจริงๆผมก็ยืนยันคอยดูนะผมต่อยไม่ได้ผมก็วิ่งหนีของผมไปนั่นแหละโอเคขอบคุณมากครับ